วันนี้นะครับมันเทสเป็นเอฟเฟกต์แบ็กสตาร์นะครับชื่อรุ่น HT-DiskX นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ HT-Disk ธรรมดาครับแต่ว่าจะพิเศษหน่อยคือว่าจะมีความแน่นของเสียงมากกว่าและเกณฑ์จะค่อนข้างเยอะกว่าคือจะเป็นค่อนข้างไฮเกณฑ์นะครับก็ปุ่มมาดูปุ่มเลยปุ่มปรับก็จะง่ายๆมีปุ่มเกณฑ์นะคือปรับแตกมากแตกน้อยตามปกติ EQ 3แบนก็มีเบสนะครับเสียงต่ำมิดเดิลเสียงกลางเทเบิลเสียงแหลมนะครับแล้วก็ปุ่ม ISF นี่จะเป็นการปรับย่านเสียงเหมือนกันคือถ้าปรับมาทางซ้ายเนี่ยซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นการเน้นย่านเสียงแหลมกว่าเสียงกลางกลางออกแหลมๆแล้วเบสจะไม่มากถ้าปรับมาด้านขวานี่จะเป็นการเน้นย่านเสียงกลางต่ำแล้วก็ย่านเบสจะมากแหลมจะน้อยลงนะครับก็ทำให้ซาวด์แน่นฝั่งนี้จอกฟังดูแน่นๆกว่าฝั่งนี้อาจจะฟังดูแบบว่ากระชับกระชับกว่าติดแหลมมากกว่าแล้วเลเวลคือปรับดังเบาของเอฟเฟกต์นะตัวนี้เสียงค่อนข้างแบบอึบมากคือละเกณฑ์มหาศาลมากคือเปิดครึ่งเดียวนี้ค่อนข้างแรงเวอร์เลยแต่ผมจะเทสด้วยใช้กีตาร์ฮัมบักกิ้งทั่วไปนะครับก็แอมปรับแฟตเหมือนกันคือไม่เน้นเสียงแหลมอะไรจากแอมหรือว่าเน้นเสียงทุ้มนะคือปรับมันค่อนข้างแฟตๆตรงกลางๆหมดแล้วลองเปิดเอฟเฟคนะครับเกณฑ์ค่อนข้างแรงมากซับเทนเหลือเฟือนะเดี๋ยวคราวนี้จะลองเช็คปุ่มเกณฑ์ก่อนโดยเปิดจากน้อยที่สุดนะครับคือเกณฑ์ค่อนข้างเหลือเฟือนะคือถ้าเปิดสุดนี่ซัดเทนอะไรนี่มียาวไม่มีหยุดเลยเวอร์มากก็จริงๆผมจะลดเกณฑ์ลงครับคือเปิดแค่ครึ่งเดียวพอเพราะมันเหลือเฟือจะลองมาเช็ค EQ นะครับเริ่มจากเบสเบสนี่ก็ทำออกมาได้เหลือเฟือนะเวอร์มากคือเหลือๆเลยคือไม่จำเป็นต้องไปเล่นแทบไม่ต้องเล่นเบสเลยเปิดกลางนี่ก็ค่อนข้างแน่นมากแหละคราวนี้มาเป็นปุ่มเสียงกลางมากมิดเดิลต่อมาเป็นย่านเสียงแหลมนะเทเบิลนะ
คราวนี้จะลองมาเช็คปุ่ม ISF นะครับตามคู่มือแล้วเขาจะบอกว่าปุ่ม ISF เนี่ยจะทำหน้าที่มีผลมากเฉพาะเวลาเราลดย่านเสียงกลางลงผมจะลองลดเสียงกลางลงนะจากตอนแรกลดกลางลงมาประมาณเหลือ10นาฬิกานะครับแล้วลองปิด ISF นะมาทางซ้ายสุดจะเป็นการโฟกัสย่านกลางแหลมนะครับจะเบสจะน้อยลงแล้วก็จะลอง ISF มาทางขวาสุดจะเป็นการเน้นย่านกลางต่ำกับย่านเบสนะครับแหลมจะน้อยหน่อยคือเห็นผลค่อนข้างชัดเจนนะคราวนี้จะลองปรับ ISF กลับมาที่เดิมก่อนนะครับ EQ ก็ตรงกลางทั้งหมดก่อนจากเอฟเฟกต์ตัวนี้จะให้ย่านเบสค่อนข้างเยอะนะเราสามารถไปเล่นเสียงคลีนหมายถึงว่าเวลาเราเล่นปรับเสียงคลีนเราต้องปรับให้แอมใสได้มากตามที่เราต้องการให้คมๆใสๆเด้งๆแบบแอมเฟนเดอร์ก็ได้เสียงก็ยังไงก็ไม่บาดหูนะเพราะเนื่องจากเบสเยอะและแหลมไม่มากผมจะลองปรับแบบให้มันออกเมทัลหน่อยก็คือจะเพิ่มแหลมเยอะๆก่อนนะครับขั้นแรกรู้สึกว่าเบสมันค่อนข้างโอเคแล้วคือมันอึบแน่นแล้วแล้วก็ลดย่านกลางลงครับแค่นี้มันก็ค่อนข้างโอเคแล้วเนื้อเสียงก็มากด้วยแล้วก็มีความโหดซาดิสใช้ได้คราวนี้ถ้าอยากให้มันกดกลางมากขึ้นนะครับให้มันโฟกัสย่านแหลมอาจจะลด ISF มันทางซ้ายดูนะครับจะลองปรับมาทางด้านขวาบ้าง ISF ก็จะเป็นกลางแบบตื้อๆอึบๆมากขึ้นในทางกลับกันจะลองลดแหลมลงมาที่เดิมนะครับแล้วทุกอย่างแฟตครับคราวนี้ลองโฟกัสย่านกลางเยอะๆคือเปิดเอฟเฟกต์เสียงกลางเยอะๆนะเสียงจะไปทาง M Marshall JCM TSL นะคือกลางเป็นก้อนๆเป็นกระจุกกระจุกแล้วลองปรับ ISF นะถ้ามาทางซ้ายหน่อยให้มันติดย่านแหลมหน่อยหรือลองปรับมาทางด้านขวานะครับก็กลางจะทุ่มมากขึ้นนะแล้วถ้าเราต้องการให้มันชัดมากขึ้นอาจจะเพิ่มแหลมมาก็ได้ก็คือสรุปนะเป็นเอฟเฟกต์distortion ที่ค่อนข้างโดดเด่นมากนะครับในจากที่ลองมาคือว่าตัวนี้จะค่อนข้างล้ำสมัยกับตัวอื่นเพราะว่าจะมีปุ่ม ISF ปรับเชฟเสียงครับและเนื้อเสียงออกมาเนี่ยมันออกมาเหมือนไดจากแอมเลยคือจะค่อนข้างเนื้อหนาๆเต็มๆคือไม่บางเล่นไงก็ไม่บางจากที่ลองพวกเอฟเฟกต์ที่มันจำลองซาวออกทางมาแชลเลยเนี่ยมันก็ยังไม่มีตัวไหนที่จะมาเทียบตัวนี้คือปกติจะไปเน้นย่านแหลมเยอะกลางแหลมเยอะไปพอไปเล่นจริงๆไปเจอบางกรณีไปเจอแอมเจออะไรที่มันแหลมมากไปมันก็จะเละแหลมจนบาดอันนี้มันจะออกมาเนื้อเสียงค่อนข้างดีนะเราสามารถปรับเสียงคลีนให้มันคมใสมากกว่านี้ก็ได้เสียงที่ได้ก็จะยิ่งพุ่งมากกว่านี้ถือว่าเจ๋งมากเลยครับกับ Backstar ST-DIS-X ตัวนี้จบแล้วครับ